สวัสดีนะครับก็เป็นการประชุมเดี๋ยวก็อยากให้ไปรอฟังข่าวดีที่โฆษกจะแถลงกับร่วมกับสภาพัฒน์นะว่าเป็นสิ่งที่เราทำงานมา2ปีมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับผมพูดเองเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าผมไปคุยโม้อวดคงไม่ใช่นะก็ต้องไปดูในภาพรวมมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับประเทศไทยในเวลานี้นะแล้วก็ไปคิดตัดสินตัวเองว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงวันนี้ทำอะไรไว้แล้ววันหน้ามันควรจะต้องเป็นยังไงต่อผมอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้นะว่าเราจะอยู่ในโลกวันนี้อย่างไรในขณะที่โลกเรามีความขัดแย้งอยู่หลายประการด้วยกันนะในแต่ละภูมิภาคของโลกมันมีเยอะงั้นการบริหารการแผ่นดินมันต้องใช้ทั้งปัจจัยภายในภายนอกสภาวะการโลกนะสภาวะการอาเซียนต่างๆเหล่านี้ด้วยมาเป็นข้อมูลมาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณานะครับแล้วก็เราจะเดินยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร20ปีข้างหน้าวันนี้ผมก็ได้พิจารณาโครงการต่างๆของแต่ละกระทรวงที่เสนอขึ้นมานะครับบางอันก็เกี่ยวเรื่องการเกษตรดูแลพี่น้องชาวเกษตรกรการพัฒนาแหล่งน้ำนะเรื่องกฎหมายคุ้มธรรมบางกฎหมายที่ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของสนช.นะครับก็มีการทบทวนหมดทุกเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่เข้าไปเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลอยากจะทำความเข้าใจกับทุกคนนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนมองว่าหน้าที่ในการทำงานของเรานั้นมันเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่สำคัญอันหนึ่งก็ที่สุดก็คือรัฐบาลนะส่วนที่สองคือคสช.เขาจะสนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนในการต่างๆเขาไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปสั่งสุรการด้วยตัวเองได้เขาต้องมาใส่อำนาจที่ผมทั้งสิ้นก็คือผมต้องสั่งงานแทนเขาสั่งงานให้เขาในสิ่งที่เขาพบมาแล้วผมก็มากันกรองว่าผมควรจะต้องสั่งการอย่างไรนะครับนั้นคสช.ก็จะมีบทบาทในเรื่องการขับเคลื่อนในการรักษาความเรียบร้อยนะในการมาเขาใช้กฎหมายร่วมกับตำรวจร่วมกับอะไรล่ะกระบวนการทำอื่นนะแค่นั้นเองเพราะนั้นก็อย่างที่กล่าวเรียนแล้วว่ารัฐบาลไม่อาจจะใช้อำนาจมาตรา4ไปลงโทษใครได้นะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับคดีความทุจริตคดีความคอร์รัปชันทั้งที่ใช้ได้นะใช้ได้ผมกล่าวเรียนว่าใช้ได้เพราะมาตรา4เขียนไว้แล้วนะว่าสามารถใช้ได้เหนืออำนาจทั้ง3อำนาจแต่ผมก็ไม่เคยใช้แบบนั้นนะผมก็ใช้เพื่อปลดล็อกเพื่อคลี่คลายเพื่อทำให้เกิดการทำงานให้มันรวดเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีความเข้าใจผิดกันว่ารัฐบาลทำนี่ทำโน่นเพราะนั้นก็มาฟ้องร้องที่โน่นที่นี่ผมว่าต้องเข้าใจเรื่องกฎหมายให้ดีนะแล้วผมไม่ได้ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เสียหายที่หลายๆคนเขาก็ทำมาก่อนนะแค่นั้นเรื่องต่อไปก็คงเป็นเรื่องของการเตรียมรักษาการวันนี้ผมคิดว่าเราคงเตรียมเพื่อแล้งหน้านะวันนี้ก็หลายอย่างเราก็ทำมาเมื่อที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเรื่องการบริหารน้ำเรื่องของการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเกษตรแปลงใหญ่การสร้างตลาดสร้างบริษัทประชารัฐเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราทำทั้งเพื่อเร่งด่วนก็คือเพิ่มระดับรายได้ให้กับประชาชนในภาคการเกษตรนะต่อไปเนี่ยเราก็คงจะต้องเตรียมการรับดูแลงหน้านะคือทำอะไรมันต้องวาดแผนไปไกลๆแล้วก็ย้อนถอยกลับมาที่ว่าช่วงนี้ปวดนี้มันจะเป็นยังไงมันจะได้แยกการดูแลแยกกิจกรรมแยกงบประมาณให้ได้ถูกต้องไม่ใช่เทฟูมไฟลงไปทุกเวลาอย่างนี้นะประชาชนก็ไม่เข้มแข็งเพราะว่าอะไรเขาไม่เรียนรู้ไงก็ต้องเรียนรู้โดยรัฐบาลต้องให้การเรียนรู้กับเขานะครับแล้วก็ดูแลเขาเมื่อยามเขาลำบากเขาเดือดร้อนแต่มันจะมากมายมันคงมีปัญหาเรื่องงบประมาณนะสำหรับเรื่องงบประมาณในการลงทุนวันนี้ก็มีการผมก็ได้สั่งการว่าให้ไปกำหนดให้ชัดเจนว่าขึ้นมาในเวลา60เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้เพราะนั้นแผนงานโครงการต่างๆงบประมาณต่างๆที่มันใหญ่โตที่มันทำไม่ได้ที่มันติด EIA ก็ยกไปข้างหน้านะถ้าผมมาเวฟทั้งหมดมันคงไม่ได้นะเพราะแค่ให้ทำพร้อมกันยังหาว่าผมจะไปอะไรยกเลิกใช้อำนาจเลยนะกว่าจะเข้าใจกันก็นานนะเพราะนั้นผมคิดว่าเราคงต้องเข้าใจกันก่อนนะสื่อนะว่าเจตนาของหลักการเหตุผลของเราคืออะไรในการทำงานมันถึงจะไปสู่ไอ้ที่รัฐบาลสั่งไปแล้วเนี่ยไม่ใช่สั่งแล้วว่าสั่งเสร็จแล้วก็ไปทำเสร็จแล้วก็กลับมาไม่ใช่มันต้องดูถึงบอกไงปัจจัยภายนอกว่าไงโลกเขาว่าไงอาเซียนเขาว่าไงเราว่าไงนะประชาชนในประเทศว่าไงคิดทำงานแบบนี้เนี่ยทำงานข้างเดียวข้างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่ทุกคนคิดแต่เพียงว่าอยากให้มีไร่ภาคเกษตรดีขึ้นแต่ก็ไม่ร่วมมือในเรื่องการทำเกษตรแปลงใหญ่ไม่ร่วมมือในเรื่องการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้น้ำไม่เรียนรู้ทางเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์เมอร์มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันจะไปได้ไงล่ะในเมื่อในเชิงโครงสร้างของภาคธุรกิจภาค
เกษตรกรมันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งหมดเนี่ยมันต้องสร้างตรงนี้นะผมถึงบอกว่าวันหน้าเนี่ยเราจะต้องสร้างกลไกเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในรัฐบาลต่อไปว่าจะทำยังไงมีคณะทำงานที่จะต้องทำให้ทุกกระทรวงเนี่ยทำงานทั้งสองอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของการอะไรการทำงานแม้แค่ขี้มูกก็ถ่ายเหรอการทำงานลักษณะที่ว่าเป็นการอะไรงบฟังก์ชันเนี่ยงบภารกิจที่มีอยู่ของกระทรวงอันที่สองต้องมีคณะทำงานที่จะขับเคลื่อนงานบูรการข้ามกระทรวงให้ได้เพราะที่ผ่านมามันไม่มีคนทำตรงนี้มันเพราะนั้นงบมามันก็ฟูมไฟไปทุกกระทรวงนั่นแหละก็แบ่งสรรปันส่วนกันลงไปมันก็จับต้องไม่ได้นะนั่นผมก็คิดอย่างนี้นะให้เขาทำมาผมก็คิดด้วยสติปัญญาของผมที่มีอยู่เนี่ยวันนี้ก็ได้กำชับไปในเรื่องของการดูแลต้นไม้การตัดต้นไม้ต่างๆผมก็ได้ตำหนิไปหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเรื่องการไปตัดต้นไม้ที่มันจะเป็นการแก้ปัญหาที่มันหนักหน่วงเช่นต้นไม้ที่ไปติดสายไฟอะไรทำนองนี้นะนั้นวิธีการผมก็บอกว่าคิดใหม่ดูซิว่าถ้ามันติดสายไฟก็ย้ายสายไฟก่อนได้ไหมก่อนที่จะตัดต้นไม้เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องสายไฟทำนองนี้ปัญหาเหล่านี้มันทับถมมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ไม่ควรปลูกก็ปลูกใช่ไหมถนนมันเคยเล็กๆเขาปลูกมันก็สวยงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะทำถนนก็ขยายถนนมันก็ต้องไปตัดต้นไม้ก็ทำไมไม่ทำแนวถนนใหม่ขึ้นมาปักสายไฟใหม่ได้ไหมมันต้องคิดแบบนี้นะไม่งั้นมันก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่แบบนี้แหละเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าใจงบประมาณบางทีมันก็มีงบประมาณตรงโน้นตรงนี้งบประมาณปลูกต้นไม้ไม่ปลูกไหนก็ปลูกตรงนี้แล้วก็เป็นภาระเห็นไหมต้องตัดต้นไม้กรุงเทพใช่ไหมติดสายไฟโดนสายไฟก็ต้องตัดแล้วจนดูไม่เป็นต้นไม้ดูเป็นเหมือนคนพิการนะเพราะอะไรเพราะปลูกไปแล้วไม่ได้ปลูกสมัยผมนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องเรียนรู้ว่าวันหน้าจะทำไงปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นถนนใหม่จะทำยังไงอุโมงค์ต้นไม้เก่าจะรักษาไว้ได้บ้างไหมนะถ้าจะย้ายต้นไม้หรือตกแต่งต้นไม้ก็ไปปลูกต้นไม้ในที่สองรอไว้วันหน้าถนนเส้นนี้ต้องขยายไหมก็ขยับมันออกไปปลูกต้นไม้แนวที่สองเอาไว้ว่าหน้าไอ้นี่ก็โตไอ้นี่ก็ตัดแต่งได้มันต้องทำนองนี้นะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมองอนาคตไปก่อน5ปี10ปีเนี่ยมันถึงไปสู่การมียุทธศาสตร์20ปีถ้าเราไม่มอง20ปีข้างหน้าวันนี้มันไปไม่ได้หรอกมันก็จะมองปัญหาวันนี้ก็เต็มไปหมดวันนี้ก็ต้องแยกออกมาว่าวันนี้แก้ปัญหาอย่างไรจะทำปัจจุบันยังไงแล้วอนาคตจะส่งไปยังไงไม่ได้ส่งสืบทอดอำนาจของผมสืบทอดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ต่อไปรับผิดชอบร่วมกันนะครับหลายเรื่องมีปัญหาก็คือเรื่องการอะไรการทำวิจารณ์บ้างอะไรบ้างอาจจะการรับรู้อย่างได้ไม่เพียงพอนะแล้วอาจจะมีการให้ข้อมูลที่บิดเบือนเหล่านี้มันต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้ไม่งั้นเราพัฒนาต่อไปไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องขยะพลังงานทดแทนทุกคนเรียกร้องอยากให้ทำพลังงานทดแทนแต่ไม่ให้สร้างโรงงานผมว่าจะไปทำได้ยังไงนะก็จะทำแต่ว่าเอาสร้างอะไรเขาเรียกอะไรใช้พลังงานทดแทนแล้วก็มุ่งหวังแต่จะขายไฟให้กับรัฐในราคาที่สูงแล้วผมถามว่ามันจะได้ไหมล่ะนะขอราคานี้ราคาโน้นมันก็ต้องราคาที่พอสมควรมันต้องมีสายส่งมีระบบการที่จะอะไรล่ะส่งไฟกลับเข้าสายไฟของรัฐได้ถ้ามันไม่มีแล้วคุณจะไปสร้างแล้วคุณจะมาขายรัฐได้ยังไงอ่ะเนี่ยเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันจะต้องเรียนรู้ทั่วกันนะอย่าไปพูดว่าพลังทดแทนรัฐบาลไม่แก้ไขปัญหาพลังทดแทนมันแก้ระบบอย่างนี้ไปสร้างระบบสายส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกเส้นหนึ่งมันไม่มีมันมีเส้นเดียวไอ้เหล่านี้นะวันนี้ก็ต้องมาแก้กับเรื่องอะไรพลังงานไฟฟ้าเพื่อจะไปสู่ในสวนเกษตรอุตสาหกรรมทุกคนก็ขอมาอยากได้ไฟปั๊มน้ำแบบนั้นผมถามว่ามันเดินไปทุกไร่ได้ไหมทุกแปลงได้ไหมไม่ได้หรอกครับผมก็สั่งการไปพิจารณาดูซิว่ากลับไปทบทวนดูว่าให้ไปดูเรื่องการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ได้ไหมปั๊มน้ำวันนี้ก็คิดคนมาแล้วนี่นะก็ไปติดตั้งเขาสิถ้าทุกคนจะต้องเดินเดินสายไฟ 7-8 พันล้าน 20,000 ล้านเพื่อจะไปเดินผ่านสวนยางเพื่อให้ลดน้ำผักเหรอผมว่าไม่ใช่ต้องช่วยกันนะครับนะต้องเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันให้ได้ข้อเดียวกันก็เรายังเป็นประเทศที่มีรายได้ที่แตกต่างกันนะรายได้มากรายได้น้อยรายได้ปานกลางทำยังไงที่เขาจะได้รับอะไรการมีช่วยของการช่วยเหลือของรัฐได้อย่างที่มันตรงประเด็นตรงเป้าถ้าเรามุ่งเกษตรอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่อีกคนยากจนเยอะแยะหลายอาชีพมันก็ต้องดูทุกภาคส่วนมั้งนะผมไม่เคยมองว่าคนนี้คนนั้นผมชอบคนนี้คนนั้นไม่ใช่เราต้องมองประเทศคือประเทศมองจังหวัดก็คือจังหวัดทั้งหมดคือคนไทยทั้งสิ้นใครที่มาต่อต้านอะไรผมก็ไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูนะก็กรุณาทำเข้าใจกับข้อกฎหมายด้วยนะ
เพราะวันนี้ในเรื่องกระบวนการต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเริ่มนะไม่ได้คนเริ่มทำความผิดหรือสอให้เห็นว่ามีการกระทำความผิดผมเห็นเพียงว่าเอาเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะถ้าทุกคนเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมมันก็จบนะมันจะถูกจะผิดก็สู้คดีกันไปก็แค่นี้เองแล้วทำไมจะมาต้องมาต่อสู้กันล่ะเอ้ยผมไม่ผิดนะผมเชื่อมั่นนะว่าผมบริสุทธิ์เขากฎหมายเขาว่าไงแล้วใช่ไหมนั่นสื่อก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับนะอย่าให้ใครเข้าไปนะให้หลงเชื่อให้คล้อยตามไปทั้งหมดเนี่ยแล้วเราก็เท่ากับเราไม่รู้ตัวเราก็ขยายความขัดแย้งของเรามากขึ้นแล้วก็ต่างชาติก็เอาไปรับรู้ในทางที่ผิดๆนะก็หลายอย่างหลายวิธีการที่มีการไปการขันนี้ไม่ว่าจะเอาอะไรพูดถึงข่าวต่างประเทศตามข่าวหน้าอะไรไปแล้วแต่แล้วก็ตั้งไว้เลยเอาไปปุ๊บกับภาพออกก็ออกไปทั่วโลกเลยผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นนะเราก็ไปให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้กับคนเหล่านี้นะผมว่าเขาต้องกลับเข้าถูกมวยทำให้ได้ก่อนนะอย่างเงี้ยมันถึงจะไปกันได้นะจะมาว่าผมสร้างความขัดแย้งรังแกเขาอะไรคงไม่ใช่อ่ะผมจริงๆแล้วผมให้เรียกอะไรให้คนทำเขาทั้งนั้นแหละนะทั้งที่ผมก็สามารถจะชี้เป็นชี้ผิดชี้ถูกได้แต่ผมก็ไม่ทำนะก็ให้ศาลเขาว่าไปสิแล้วจะมาทำลายกระบวนการศาลยุติธรรมมันใช่ไหมล่ะแล้วคนอื่นๆจะว่าไงล่ะอีกหน่อยเวลาพวกเราไปผิดพลาดมาบอกเอ้ยผมไม่รู้นะผมไม่ได้เจตนากฎหมายเขาไม่ได้เขียนเขาไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นเขาเขียนว่าผิดคือผิดแล้วไปดูว่าเจตนาไม่เจตนาตอนพิจารณาคดีโน้นนะก็ให้เข้าใจรัฐบาลบ้างคสช.บ้างนะเอาละที่อื่นเดี๋ยวไปฟังทางโน้นมีอะไรถามดิไม่มีคำถามแล้วหมดแล้วท่านคะอยากให้ช่วยส่งกำลังใจให้นักฟุตบอลหน่อยค่ะเดี๋ยวจะมีการแข่งขันฟุตบอลพระราชทานชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพวันที่3กับ5มิถุนายนเนี่ยค่ะอันนี้ก็คิงคัพก็คือคิงของเรานะจัดถ้วยของพระอะไรพระบาทสมเด็จของเราใช่ไหมเป็นรางวัลซึ่งมีทุกปีแหละเพราะนั้นผมก็คาดหวังว่าเราคงได้ชัยชนะนะคือผมจะไปสั่งเขาชนะมันก็ไม่ได้แต่อยากให้กำลังใจเขาว่าคงไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวคนไทยทั้งประเทศติดตามให้กำลังใจเขาอะไรเขามาตลอดก็ขอเขาเล่นอย่างนักกีฬานะให้มันชนะโดยปราศจากข้อสงสัยอ่ะเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรล่ะมันไปขัดแจ้งทะเลาะวิวาทกันในสนามอะไรต้องไม่เกิดขึ้นเลยครับเพราะจัดที่บ้านเราใช่ไหมแล้วเราก็จับมาทุกปีแล้วเราก็เคยได้ที่หนึ่งบ้างได้ที่สุดท้ายบ้างที่รองสุดท้ายบ้างมันก็เป็นธรรมดาถ้าเราไม่พร้อมเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราพร้อมเราก็ต้องเป็นที่หนึ่งนะเพราะนั้นถ้าจะเป็นที่หนึ่งก็ต้องเป็นที่หนึ่งอย่างปราศจากข้อสงสัยในฝีมือในอะไรความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาในการมีน้ำใจในกองเชียร์ทั้งหมดก็คือประเทศไทยนะเพราะนั้นเชียร์อะไรก็ตามก็ต้องไปสู่การเชียร์ที่มันสงบอ่ะนะเชียร์ให้เกิดความสงบแล้วก็เชื่อฟังกรรมการนะครับถ้ากรรมการไม่ดีก็ไปฟ้องร้องกรรมการว่าจะทำไงกันต่อไปกรรมการที่ไม่เป็นธรรมนะโอเคนะขอให้ชนะนะคะครับเป็นแฟนบอลใช่ไหมพูดถึงแฟนบอลก็ระมัดระวังนะฟุตบอลต่างประเทศกำลังจะเริ่มนะตลาดการแข่งขันฟุตบอลโลกใช่ไหมนะก็เข้าใจอยู่ฟุตอะไรยูโรยูโรก่อนยูโรนะอันนี้ก็เตรียมแล้วผมเห็นหลายคนก็เตรียมตั้งหน้าตั้งตานอนหูค่ำตื่นตอนดึกอะไรทำนองเนี้ยแย้มเสียงานนะอันที่2ก็อย่าไปเล่นการพนันเลยมันมีใครได้ดีหรอกผมเห็นหลายคนแล้วไปเล่นการพนันแบบนี้นะแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเป็นล้านเป็น10ล้านผมไม่มีใครรวยทุกคนนะถ้าเงินมันเงินเรามันไม่มีเยอะแยะจนว่างไม่รู้ใช้อะไรแต่ผมก็ไม่เห็นรวยเล่นการพนันอยู่แล้วบริจาคดีกว่าช่วยคนจนไปนะบริจาคลดรามาช้างลดการเกษตรให้กับชาวบ้านดีกว่าที่จะไปเล่นการพนันบอลนะเด็กนักเรียนก็ระมัดระวังด้วยอย่าไปเล่นเลยนะเงินก็น้อยอยู่แล้วพ่อแม่ก็ลำบากกว่าได้เงินมาทุกบาทต่างเขายากไปเล่นการพนันแป๊บเดียวถ้าชนะก็ดีใจถ้าแพ้ก็หมดไปเขาเรียกหมดก้นอ่ะหมดก้นพูดไม่ถูกภาพอ่ะต่อไปครับผมนายกฤษณัยอรพันธ์จากสำนักข่าวไว้ครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณตลอด2ปีนี้ที่ดูแลชาวมุสลิมเป็นอย่างดีทั้งในช่วงเดือนอมฎอนและตอนนี้ก็อีกสัปดาห์หนึ่งข้างหน้าจะเข้าสู่ช่วงเดือนอมฎอน อยากถามว่าท่านจะมีแผนการดูแลประชาชนช่วงเดือนอมฎอนอย่างไรครับก็ดูแลเหมือนทุกปีนะไม่ใช่ว่าปีนี้จะดูปีที่ผ่านมาไม่ดูทุกปีก็ดูยังไงให้ประชาชนนั้นปลอดภัยเพราะนั้นความปลอดภัยมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเจ้าที่รัฐอย่างเดียวมันต้องด้วยตัวเองด้วยนะด้วยอะไร
การเฝ้าระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันมีปัญหาในภาคใต้ของเราในเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องการเฝ้าระวังแล้วก็การเกรงกลัวในความไม่ปลอดภัยเหล่านี้นะซึ่งผมเองนะผมก็คิดว่าที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันทำอยู่ภายในกรอบของกฎหมายมันจะอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างหรืออยู่บ้างมันก็ต้องมาแก้ด้วยกฎหมายนะไม่ใช่มาใช้อาวุธต่อสู้รบกันอยู่แบบนี้การพัฒนาเราก็เร่งเต็มที่นะจะเห็นว่างบประมาณลงไปใต้เยอะมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาในการที่จะพัฒนานี่โน่นถนนหนทางนะปัญหาอย่างเดียวคือเราสร้างการลงทุนในพื้นที่ไม่ได้เพราะมันความปลอดภัยมันต่ำเกิดความไม่เป็นเนื้อช่วยใจมันก็คงเหลือแต่เฉพาะคนไทยที่ร่วมลงทุนนะเพราะนั้นในช่วงไม่ใช่ว่าจะวันรอมฎอนหรืออะไรห่วงเวลารอมฎอนอะไรก็แต่ทุกเวลาน่ะก็ต้องระมัดระวังเจ้าที่รัฐก็ต้องเต็มที่เสียสละในการทำงานเพื่อประเทศชาติปลอดภัยผมก็พูดคุยกับทุกประเทศได้ในขณะนี้ว่าเราทำอะไรไปบ้างนะทุกประเทศก็รับได้ว่าเออรัฐบาลก็ทำทั้งสองอย่างในการมาใช้กฎหมายในเรื่องการพัฒนาในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำการศึกษานะการให้การไปทำในการอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เคยไปห้ามอันนี้มุสลิมอันนี้ไทยพูดไม่ได้ห้ามใครนี่นะทุกคนก็มีส่วนร่วมในการดูแลประเทศทั้งสิ้นแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของการที่ทำให้ต่างชาติรู้ว่ารัฐบาลมีเจตนาบริสุทธิ์ก็คือการจะลดปัญหาของภาคใต้ให้เร็วที่สุดเพื่อจะไม่ถูกการค้าการลงทุนผมก็ได้ตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มทำในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของการพูดคุยสันติสุขนะซึ่งอันนี้มันเราเจตนาดีอยู่แล้วเราพร้อมในเมื่อเขายื่นมาเราก็พร้อมจะคุยแต่คุยมันต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมายนะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรคุยกันเลยถ้าคุยแล้วเราตามเขาหมดมันก็กลายเป็นเราก็ต้องปฏิบัติตามคนที่กระทำความผิดมันไม่ได้กฎหมายไทยมันเขียนไว้ถ้าที่เราทำอย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องมาหามาตรการที่มันจะรองรับขึ้นไม่ได้ทั้งคู่ก็ต้องเริ่มกันก่อนว่ามันผิดกันตรงไหนกฎหมายว่าไงใครผิดใครถูกไม่ว่ากระบวนการมันมีอยู่แล้วนี่นะคณะกรรมการทั้งเยอะแยะนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐหรอกในการพูดคุยมันขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายนึงเพราะผมไม่ได้เป็นคนสร้างความรุนแรงนี่นะมันขึ้นอยู่กับคนสร้างความรุนแรงเพื่อจะต่อสู้กับรัฐไม่ใช่หรอนั้นเขาจะต้องการอะไรก็ต้องการอยู่เราก็ช่วยได้ในกรอบของกฎหมายมั้งนะตามค่าเขาเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆตามดับเว้นแต่พวกเราจะไปที่บายกันอีกเรื่องอีกอย่างบางครั้งเนี่ยการทำงานเนี่ยมันยากนะเข้าใจป่ะผู้นักวิชาการผู้เห็นต่างอะไรต่างคือต้องมองก่อนบริบทที่สำคัญก็คือว่าเออมันจะปลอดภัยได้อย่างไรไม่ใช่มองว่ารัฐบาลทำนี่ผิดไอ้นี่ถูกไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีผมว่าไม่ใช่นะรัฐบาลไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรให้ไม่ดีแต่ถ้ามันไม่ดีมันเกิดผลเสียเกิดผลร้ายขึ้นมามันก็โดยการต่อสู้ไงทำไมต้องต่อสู้ต้องมองว่าต่อสู้เพราะอะไรเพราะเขากลัวว่าสิ่งที่ดีๆมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไปมองอย่างนั้นสิถ้าเรามาผลักดันรัฐบาลตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกครับมันก็ทำให้การแก้ปัญหามันยากขึ้นแล้วคนใต้จะอยู่ไงคนมุสลิมจะอยู่ยังไงนะเราต้องดูแลเขานะทุกศาสนาในประเทศไทยต้องอยู่ได้หมดอ่ะเท่าเทียมนะต่อไปก่อนจะเข้าเดือนรอมฎอนขอให้ท่านนายกอวยพรชาวมุสลิมอ๋ออวยพรชาวมุสลิมป่ะครับให้ท่านประสบความสำเร็จนะแล้วก็ในการสร้างบุญสร้างกุศลของท่านนะครับตามประเพณีวัฒนธรรมประเพณีของท่านที่มีการเชื่อมั่นเชื่อถือเหมือนกับเราที่เป็นไทยพุทธนั่นแหละนะก็เราก็หวังแต่เพียงว่าเรามีความสุขนะครอบครัวมีความสุขนะสังคมมีความสุขแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันให้คนอื่นขอให้อนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะในฐานะเป็นคนไทยพุทธนะแล้วรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนมาตลอดเวลาเพราะรัฐบาลนี้ก็กับท่านจุฬาฯรัฐมนตรีก็มีการติดต่อประสานงานกันตลอดเวลานะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีฮัจญ์ดูแลคนการขนย้ายวันนี้ก็มีเครื่องบินลงไปรับแล้วเป็นพื้นที่ไปไม่ใช่กระจายใช่ไหมอันที่สองก็คือในเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของอาหารให้เราใช่ไหมที่เขามีของเขาอยู่อ่ะนะจะทำยังไงให้มันเจริญโตได้หรอนะเพราะนั้นไทยพุทธก็ต้องเข้าใจนะว่าเราจะร่วมกันยังไงเพราะว่าหน้าเราก็หนีกันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมประเทศนี้มันก็มีคนหลายกลุ่มด้วยกันเอ้ยหลายศาสนาด้วยกันนะเราก็ไปเสียศาสนาไม่ได้อยู่แล้วแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยถ้าอยู่ในประเทศไทยโอเคนะครับสุดท้ายนี้ครับในช่วงที่ครูขอได้ลงไปตามบ้านเป็นอยู่ในช่วงในวันที่1ถึง20กรกฎาคมตามแผน ก็คือว่าช่วงนั้นอาจจะตรงกับวันฮาริรายาตรงเนี้ยเราสามารถเผื่อที่ต้องลงไปในพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมตรงนี้เขาก็ลงทุกพื้นที่นะลงทุกพื้นที่นะครับเขาก็จัดครูขอครูอะไรเขาลงไปทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเหมือนกันนะกกต.เขาจัดอย่างนั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ลงเฉพาะไทยพุทธมุสลิมไม่ลงก็คืออาจจะบางทีอาจจะติดเขาก็หาเวลาไปสิ
ก็เขารู้ว่าท่านติดเขาก็จะไปทำไมล่ะเขาไปท่านไม่ติดอ่ะท่านไปประกอบพิธีท่านไม่เจอใครไม่พูดใครเลยเหรอเขาก็ไปหาวิธีพูดจนได้แหละกตต้องดำเนินการอยู่นะนะไม่ให้ไปละเมิดศาสนาท่านกันแล้วกันทำไงก็ได้ต่อไปถามที่กลัวอะไรใครล่ะค่ะสุพรทิพย์ช่อง8ค่ะท่านนายกครับวันนี้เห็นคสช.มีการที่จะมีการปรับแผนว่าคนที่ทำผิดฝ่ายความมั่นคงจะไม่ได้เรียกไปค่ายทหารแล้วแต่เป็นสารกลางแล้วก็เขาเรียกไปเพื่ออะไรต้องดูตรงนี้ก่อนนะเขาเรียกไปเพื่อทำความเข้าใจเรื่องมาพูดคุยเรื่องมาหาเหตุผลที่ว่ามันทำไปเพื่ออะไรถ้าคุยวันแรกไม่ได้ก็คุย2วันคุย3วันไม่ได้ไปขังเขิงอะไรพวกนี้เพียงแต่ว่าก็ต้องคุยกันนานหน่อยไม่ได้ไปขังในคุกเขาเกิดเมื่อไหร่แล้วก็ไปหาที่พักหาข้าวปลาอาหารให้กินแล้วก็คุยกันต่อก็แค่นั้นเองก็คุยอย่างนี้มาตลอดนั่นแหละนะเสร็จแล้วว่าถ้าใครมีคดีความอยู่แล้วเขาแจ้งความมาว่าไอ้นี่มันผิดตรงโน้นตรงนี้อยู่ก็ส่งเจ้าที่เขาไปดำเนินการก็แค่นั้นแหละไม่มีคดีการเมืองไม่มีเลยนะส่วนใหญ่แล้วเรียกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้หมดอ่ะไม่มีนอกนั้นถ้าเข้าไปสู่กระบวนการแล้วก็คนที่มีความผิดทางอาญากับตำรวจกับอะไรที่มีอยู่แล้วเดิมไม่เกี่ยวกับผมนะเว้นแต่บางคนที่มันเตือนกันบ่อยๆนั้นก็มีบ้างคนต้องควรแต่ก็ประกันหมดไม่ใช่หรอก็ให้ประกันหมดนั่นแหละนะเพราะนั้นอย่ามาบอกว่าช่วยปลดปล่อยคดีการเมืองมันมีคดีการเมืองที่ไหนแล้วมันผิดกฎหมายถ้าการเมืองมันก็เลยคดีการเมืองที่นี่คดีอาญาอ่ะดูเหมือนเป็นการปรับกลยุทธ์ให้มีความไม่มีกลยุทธ์แต่กลยุทธ์ของผมคผมก็คือต้องการว่าบ้านเมืองมันสงบผมก็ปล่อยไปเรื่อยๆเท่านั้นเองถ้าไม่สงบก็เดี๋ยวก็กลับมาใหม่ก็ได้ไม่ใช่ยากเลยผมก็ลองดูที่ให้ผมบอกว่าทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกันว่ามันจะอยู่กันยังไงนี่ผมปล่อยให้เพราะต้องการให้สังคมได้มารับผิดชอบร่วมกันว่าถ้าผมปล่อยอย่างนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นท่านต้องรับผิดชอบกับผมในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่เอามาให้ผมรับคนเดียวพอผมเข้มงวดท่านก็บอกผมเข้มงวดเกินไปพอผมปล่อยเกินไปก็มีถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ท่านนี้ท่านนี่แล้วนายกจะรับผิดชอบยังไงไอ้อย่างนี้มันลงผมทั้งหมดเลยนี่นะทำไมท่านไม่รับผิดชอบอะไรกันเลยอ่ะวันนี้เห็นว่าดาวอังคารจะใกล้โลกมากที่สุดค่ะก็นี่ไงเห็นอาจารย์เตือนมาก็นี่ลมเย็นเนี่ยลมเย็นเนี่ยลมเย็นไม่เป็นก็เตือนมาก็ฟังไว้นะแต่ผมถือว่าผมทำบริสุทธิ์ใจนะเพราะนั้นไอ้ผมจะโมโหบ้างอารมณ์รุนแรงไปบ้างก็ผมเพราะผมตั้งใจไงให้อภัยผมบางทีถ้าผมโมโหเพราะส่วนตัวก็คงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยทั้งหมดที่ผมโมโหมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องการทำงานทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผมนะแต่ผมก็กดดันตัวผมในเรื่องการทำงานที่มันยังไม่เสร็จที่มีฐานอยู่เยอะไปหมดนะก็ต้องแก้ให้ได้เพราะว่าเป็นความคาดหวังของประชาชนไงนะส่วนหนึ่งนะมีส่วนหนึ่งไม่คาดหวังกับผมก็ช่างเขาส่วนใหญ่เขาคาดหวังถึงแม้จะไม่ชอบผมนะอยู่ตรงกลางอะไรต่างผมก็ทำให้เขาแหละถึงจะอยู่ตรงไม่ชอบรัฐบาลเขาก็ทำให้เขาอีกไอ้คนอยู่ข้างผมผมก็ต้องทำให้เขาอยู่แล้วก็ทำทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะประเมินมายังไงกระแดนผู้ข้างคสช.อะไรมันก็คือลงเข้ามาน่ะธรรมดาแล้วแต่ไปถามใครนะมั้งไม่ได้ถามคนเดิมนี่นะมันถามคนทั่วไปเรื่อยๆคำถามก็ง่ายๆดีใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีเสร็จไม่เสร็จงี้มันก็ไม่ศูนย์ก็ร้อยอ่ะเกลี่ยมาแล้วมันก็ได้เท่านี้ยิ่งเตือนมายิ่งอารมณ์เย็นๆอย่างนี้นับร้อยตลอดในใจอยู่เนี่ยอ่ะค่ะหมดแล้วเปรียบไอ้นี่เปลี่ยนหน้าถามใหม่นี่หว่าวันนี้ฮะให้อารมณ์เย็นใช่ไหมเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณว่าปริยาภาจากสำนักข่าวเคโดนิวส์ค่ะเรียนถามท่านนายกเกี่ยวกับประเด็นข่าวเมื่อวานนี้ค่ะที่ทางกลุ่มของสปท.ค่ะเตรียมที่จะเสนอท่านเกี่ยวกับการก่อสร้างคลองไทยก็ยืนยันมาร้อยครั้งแล้วไม่มีการดำเนินการในรัฐบาลนี้โดยเด็ดขาดจบพิธีผมก็ส่งข่าวไปสปท.ให้รัฐมนตรีกระทรวงก็แจ้งไปแล้วนี่นะเพราะนั้นไม่ว่าใครจะมาคุยกับผมหรือส่งข่าวให้ผมก็บอกว่ายังไม่ใช่เวลาก็จบแค่นั้นนั้นใครจะไปอ้างอะไรยังไงก็ฟังผมเนี่ยมัน มันไม่ใช่เวลานะความขัดแย้งมันสูงแล้วก็ต้องพิจารณาความคุ้มค่าพิจารณาถึงเงินลงทุนใครจะมาลงทุนทั้งกี่แสนล้านนู่นนะความคุ้มค่ามันจะเกิดขึ้นไหมการแก้ปัญหาภาคใต้มันแก้หรือยังได้หรือยังนะเพราะนั้นวันนี้ปัญหามันเกิดอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้4อำเภอสงขลามันจะลามขึ้นมาถึงไอ้คอข้อกะนี้หรือเปล่าทั้งหมดมันก็จะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็นิเวศระบบนิเวศมันจะเปลี่ยนไหมนะฝั่งทะเลตะวันตกตลอดจะเป็นยังไงใครจะมาใช้เท่าไหร่มีการประเมินไหมผมคิดว่ามีการประเมินพอสมควรนะแต่มันนานมาแล้ววันนี้ต้องระมัดระวังนะการที่จะตัดจะแบ่งพื้นที่เราเป็นส่วนทั้งส่วนเลยนะมันใช่เวลาหรือยังนะประเทศเรามันก็ไม่ใช่ใหญ่โตอยู่แล้ว
แล้วก็เราก็คงไม่ไปคาดหวังว่าเออเราจะต้องมีเศรษฐกิจที่โตขึ้นเพราะมีของข้ากะคงไม่ใช่ปะมันต้องสร้างทุกเซกเตอร์นะในเรื่องการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเกษตรกรนะทั้งหมดมันต้องมา3อย่างอ่ะเราต้องเน้นการเกษตรของเราว่าทำยังไงเพราะเรามีพี่น้องเกษตรกรเกือบ40ล้านคนทำไงให้เขาดีขึ้นอันที่2ก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมจากต่างประเทศก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขานะเขาถึงจะมาใช่ไหมแล้วต่อไปก็ไปดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะเพราะทุกประเทศเขาไปลงทุนเขาจะดูว่าโครงสร้างพื้นฐานเป็นยังไงสาธารณูปพื้นฐานเราพร้อมไหมเรื่องน้ำเรื่องไฟฟ้าพอถือว่าประเทศเรามีความพร้อมอาจจะมากนะถืออันดับสูงเลยนะในอาเซียนนะนั่นจะเห็นว่าก็การมาลงทุนในบ้านเราเนี่ยมันก็มีการลงทุนโดย BOI ใช่ไหมตามสิทธิการลงทุนของ BOI หรือต่อมาก็เป็นการลงทุนในประเทศของเราเองนะก็ผ่านขั้นตอนกฎหมายกระบวนการของเขาก็ตั้งขึ้นมาบริษัทประเสริฐนะเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าเออเดือนนี้ลงทุนไปเท่านี้บริษัทพอเดือนหน้าลดลงนะจาก100บริษัทลงเหลือ50บริษัทคือลดไปถึง 50% เขียนอย่างนี้ไม่ได้เขียนอย่างนี้แสดงว่าไม่เข้าใจนะการลงทุนของต่างประเทศไม่ใช่เขามาดูว่าเดือนนี้จะลงเดือนนี้ไปสร้าง100โรงงานเดือนนะไม่ใช่เขาดูสภาพแวดล้อมของประเทศไทย1ความมีเอกภาพการเมืองมีหรือเปล่าถ้าผู้คนถามมันพร้อมไหมไฟฟ้าประปากฎหมายเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนหรือไม่แล้วยาวเขาไม่ได้มองแค่5ปี10ปีเขามอง20ปี50ปีข้างหน้าโน่นแล้วเราจะต้องเตรียมความพร้อมเราอย่างไรล่ะถ้ามันตีกันอยู่ว่าตั้งบริษัทหรือไม่ตั้งผมว่าไม่ใช่บางช่วงของปีรายไตรมาสเนี่ยมันก็สูงนะช่วงมามันก็สูงเพราะอะไรเพราะลดหนี้ลดโน่นอะไรให้เขาเยอะแยะนะบางช่วงหรือบางช่วงก็มีการปรับโครงสร้างภาษีใหม่แม้กระทั่งซื้อรถยนต์เขาก็รอเมื่อไหร่รัฐบาลจะลดภาษีการโอนจะซื้อบ้านก็ลดภาษีการโอนอะไรเหล่านี้นี่คือสิ่งที่มันเป็นมาตรการแรงจูงใจแม้กระทั่งการก่อสร้างธุรกิจของเราก็เหมือนกันนะที่อยู่อาศัยมันก็เป็นอย่างนี้สิเดือนนี้มากเดือนหน้าก็ลดลงใครจะมาซื้อทุกเดือนแล้วฮะไอ้คนที่มีเขียนว่าในการซื้อเขาก็ซื้อเดือนนี้ไอ้เดือนหน้าก็อยากจะซื้อทุกเดือนนะเพียงแต่มันมีหนี้ตัวเองอยู่เยอะแยะต้องถามกลับไปว่าจะแก้หนี้เขาอย่างไรตัวเขาเองต้องแก้อย่างไรเขาต้องหยุดการทำหนี้ใหม่ที่ไม่จำเป็นไม่ใช่ว่าเออห้ามกันได้ไม่มีจะกินก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปมีหนี้แล้วก็ของเก่าจะทำยังไงมีบ้านเก่ามีอะไรเก่าที่ยังผ่อนชำระอยู่ไม่เสร็จจะทำยังไงหาทีวิธีการผ่องถ่ายโอนขายได้ไหมแล้วเอาเงินตรงนี้มาดาวอันใหม่ให้มันสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่บอกว่ารัฐบาลนี่ทำมาแล้วก็ไม่แก้ไขปัญหานี่ครัวเรือนมันจะแก้ไหวไหมเล่าก็ที่ผ่านมารัฐบาลทุกรัฐบาลเขาสร้างความเข้าใจสร้างการเรียนรู้แบบนี้ไหมนะมันก็เรามาแก้ตรงปลายเหตุทุกทีนะแล้วจะมาแก้หนี้ครัวเรือนก็ต้องลดหนี้ครัวเรือนให้ได้ลดที่ตัวท่านเองไม่ใช่รัฐบาลหาเงินมาลดหนี้สินมันกี่ล้านเล่าฮะเศรษฐกรก็หลายจะ10ล้านแล้วมั้งตัวเลขอ่ะ4ล้านตอนแรกตอนนี้ปลาไป10ล้านแล้วมั้งนะเพราะอะไรล่ะมันก็ต้องไปแก้ปัญหาครัวเรือนของตัวเองด้วยว่าเออใช้เงินถูกต้องมั้ยใช้เงินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหัวไหมลูกหลานช่วยหรือเปล่าหรือลูกหลานก็ยังขอพ่อขอแม่ซื้อของแพงอะไรแพงพ่อเป็นชาวนาชาวไร่รายได้เท่านี้เขาจะซื้อให้ยังไงเขาก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วถามว่าเป็นหนี้ครัวเรือนวันเนี้ย 50% 60% เนี่ยมันมาจากอะไรล่ะมาจากซื้อโทรศัพท์หรือเปล่ามาจากไปซื้อของใช้จะบอกว่าเออเขาก็อยากจะใช้อยากจะมีรัฐบาลผมจะไปว่าเขาได้ยังไงเขาก็อยากสบายแต่ถามว่ามันต้องดูกำลังทรัพย์ตัวเองใช่ไหมแล้วรัฐบาลไปดูตรงนี้กันหรือเปล่าว่าเขาจะมีกำลังทรัพย์ที่จะมาซื้อของได้อย่างนั้นได้หรือเปล่ารัฐบาลนี้ทำแต่มันทำได้ไม่เร็วนักหรอกเธอก็ต้องมาดูโครงสร้างที่เราทำประชารัฐบริษัทประชารัฐก็หาไปเอื้อประโยชน์อีกคือสรุปว่ามันทำอะไรไม่ได้ทักอย่างนี่แหละคือปัญหาเพราะนั้นถ้ามันไม่ได้ก็ต้องรับด้วยกันว่าเออมันทำไม่ได้เพราะพวกเราอะไรเขาเรียกอะไรไม่ค่อยจะมีส่วนร่วมถ้ามีส่วนร่วมมันแก้ได้ทุกปัญหาแก้ได้หมดมันจะแก้เร็วแก้ช้าก็ยังแก้ได้แต่ถ้าทุกคนค้านไปทุกอย่างอะไรก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้แล้วมันจะได้อะไรล่ะรัฐบาลนี้เข้ามาจะเป็นประโยชน์อะไรผมเข้ามาเพื่อจะให้มันเร็วขึ้นอะไรทำไม่ได้ก็จะทำให้ก็กลายเป็นว่าเอากติกาประชาธิปไตยโลกสากลมาจับผมทำบางทุกงานเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกขอบพระคุณค่ะพยาบาลเนี่ยเป็นพยาบาลเก่าเหรอแต่งชุดขาวเนี่ยต่อไปค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกประภาออนจาก NHK นะคะขอเรียนถามท่านนายกเรื่องของการไปกล่าวปาฐกถาที่งานแชงกรีลาไดอะล็อกปลายสัปดาห์นี้ค่ะท่านมีแพลนที่จะเน้นย้ำประเด็นใดในเป็นพิเศษไหมคะในเวทีนี้ผมคงไปพูดในเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคนะ
ซึ่งเขาคงต้องพูดในภาพใหญ่นะสถานการณ์โลกสภาพแวดล้อมโลกมันเป็นยังไงอยู่ผลกระทบกับอาเซียนอย่างไรทำนองนี้นะแล้วก็ปัญหาที่เราต้องเผชิญหน้าร่วมกันมันคืออะไรบ้างนะปัญหาภูมิภาคปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องความไม่สงบอะไรต่างๆเนี่ยอะไรนะสุดโต่งพวกนี้นะเรื่องการอพยพอย่างไม่ปกติการฆ่ามนุษย์IUUเราต้องร่วมมือกันทั้งหมดผมก็ไปสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นนะ30กว่าประเทศจริงๆแล้วผมก็ไปกล่าวในเวลากลางคืนนะ2ทุ่มมั้งใช่ไหมกล่าวเสร็จแล้วก็ทานข้าวแล้วเสร็จแล้วก็ถกแถลงคุยกันนิดหน่อยกับระดับผู้นำระดับประเทศอะนะแต่มีผู้นำไปคนเดียวคือผมไปเพราะเขาเชิญผมไปเป็นอะไรนะคีโนสปีกเกอร์เขาจะเชิญผู้นำประเทศไปปีละคนปีนี้เขาเอิญเขามาเลือกผมไงนะก็เขาคงไม่รังเกียจผมอะเท่ากับบางคนในประเทศผมรังเกียจผมเขาก็เชิญผมไปพูดเพื่อต้องการสร้างให้ฟังผมว่าผมมีวิธีทางไงยิ่งผมเป็นทหารด้วยไงนะผมก็ต้องเตรียมการของผมให้ดีจริงๆแล้วผมพูดได้หมดอะนะค่อยเวลาผมพูดไม่กี่นาทีครึ่งชั่วโมงไม่เกินผมไม่เคยพูดได้ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วแต่ไม่ได้เดี๋ยวเขาว่ามันต้องอยู่ในกรอบนะผมก็พูดหลักการแล้วทั้งหมดให้ทุกคนเขามีความคิดเห็นว่าตรงกันไหมถ้าไม่ตรงเดี๋ยวไปถกแถลงกันต่อในมันมีคณะฝ่ายมั่นคงไปประชุมต่ออีก2วันนะมีปลัดกลาโหมมีอะไรใครเขาเตรียมอยู่นะนะค่ะท่านนายกค่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในเวทีนี้ค่ะมีความสำคัญในเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคท่านนายกอยากจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะเรียกร้องหรือว่าตั้งประเด็นใดต่อการประชุมในครั้งนี้บ้างไหมคะก็ประเด็นก็คือหนึ่งคือการแสวงหาความร่วมมือในอาเซียนด้วยกันแล้วก็ประชาคมโลกอื่นๆผ่านกลไกที่มีอยู่แล้วนะหลายๆคณะเนี่ยจะทำยังไงเพื่อจะลดปัญหาของโลกของอาเซียนให้ลดลงคราวนี้ผมก็จะอาจจะอะไรพูดถึงประสบการณ์ที่ประเทศไทยมีอยู่ในการเผชิญปัญหาเหล่านี้ทั้งภัยคุกคามภายนอกภายในแล้วก็ทั้งภัยคุกคามรูปแบบเก่ารูปแบบใหม่นะซึ่งมีปัญหาเนี่ยเรามีคือเห็นอย่างไรคงจะฟังอย่างนั้นนะแล้วผมก็จะต้องระวังในการพูดจาว่าผมจะไม่ต้องทำให้มันเกิดปัญหาใหม่ต่อไปในอนาคตด้วยเพราะมันหลายประเทศด้วยกันเวลาไปต่างประเทศจะพูดต้องระมัดระวังนะดังนั้นเวลาใครจะไปต่างประเทศแล้วไปพูดจาเสียหายไม่ระวังแบบนั้นมันอันตรายนะอันตรายกับประเทศนะของตัวเองด้วยกับอะไรกับพวกเรานะไปพูดจาเสียหายไม่ตรงบิดเบือนกันบ้างอะไรกันบ้างมันทำให้เขามองเราผิดๆไปแล้วมันก็เป็นอันตรายกับใครผมมันอันตรายอยู่แล้วแต่ท่านก็อันตรายไปด้วยนะผมต้องบอกให้หัวหน้าเขาก็ไม่คบกับท่านนะไม่ค้าขายกับท่านแล้วท่านเดือดร้อนไหมล่ะเดือดร้อนนะหรือท่านหากินเขียนข่าวนี้ตลอดชาติไปก็ไม่รู้วันหน้ามันก็ท่านก็จะสู้ไอ้นั่นโซเชียลมีเดียไม่ได้อีกหน่อยว่าทั้งคนก็จะไปอ่านหนังสือพิมพ์อะไรไหมล่ะวันนี้ท่านก็สู้กันทุกอย่างเพื่อให้คนมาอ่านหนังสือของท่านนะผมก็ไปช่วยท่านตรงนี้ด้วยนะมีหัวข่าวพาดเพิดเล่นๆไปให้มันคนซื้อไงขอบคุณค่ะท่านนายกครับบุญระดมจิตดอนค่ะจาก AFP ค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านนายกบอกว่าทางนางองซานนะคะแล้วก็ผู้นำของพม่าจะมาค่ะไม่ทราบมีเรื่องประเด็นเรื่องโรฮิงญาไหมคะก็เรื่องนี้เป็นการพูดกันในความเวทีความมั่นคงนะมันก็มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสองฝ่ายเราก็จะอยู่ตรงนี้เราจะไปอะไรตั้งหนาเราก็เป็นเรื่องเขาต้องแก้ปัญหาภายในเขาไม่ใช่หรือนะหลักการของอาเซียนก็คือเราจะไม่ยุ่งกิจการภายในซึ่งกันและกันแต่ในประเด็นของในเรื่องของสิทธิมนุษยชนโลกอะไรต่างก็ไปพูดอีกเวทีนึงที่ว่าจะดำเนินการอย่างไรดูแลกันอย่างไรเราจะไปก้าวล่วงเขาทำไมเราในประเทศยังไม่พอไงเริ่มแล้วเริ่มไปตามพระทำนายแล้วพอแล้วหมดเวลาไม่ได้แล้วเคลื่อนแล้ว